สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่แบบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The High Priestess แล้วก็เป็นไพ่ Queen ถือถ้วยไหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ Queen ถือดาบไพ่ Nine of Swords แล้วก็ไพ่8ดาบนะครับ Seven of Wands 1เหรียญแล้วก็ไพ่ The Worldไพ่ใบสุดท้ายคือ The Emperor อิทธิพลใต้สำรับ Seven of Pentacle ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยค่อนข้างโดดเด่นมากๆกับการที่ตัวคุณเองได้เป็นราชินีถือถ้วยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความลึกซึ้งในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีความมั่นคงความแน่วแน่อยู่ในตัวอยู่ในตนของตัวคุณเองด้วยเพราะว่าราชินีถือถ้วยเป็นคนที่มีความฉลาดคิดฉลาดทำนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นด้วยอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นเนกาทีฟก็สามารถที่จะค่อยๆขจัดและสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้และประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นเพราะราชินีถือถ้วยเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะครับแต่ถ้ามันมีเนกาทีฟกันก็อาจจะทำให้แบบเสียจังหวะได้ในบางครั้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนอาจจะดูดีมีเสน่ห์มีเมตตากับบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายาม follow ตามที่เป็นเชิงบวกมันจะทำให้ตัวคุณเองนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกันต่อนะครับการงานของคุณขึ้นเป็นไพ่เบ็ดนี้เลย Seven of Wands เกิดขึ้นนะครับ Seven of Wands เนี่ยแปลว่าการงานนะครับของตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะมีในเรื่องของการต้องแอคชั่นต้องทำนิดนึงแต่ว่าไพ่เบ็ดนี้คือกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วเพราะว่า Seven of Wands เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าการงานของคุณกำลังมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าและมีโอกาสที่จะนี่แหละครับมีไพ่ใบนี้อีกเป็นไพ่ The Emperor เป็นไพ่ใบสรุปแปลว่าการงานของคุณกำลังมีโอกาสของการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายนะครับหรือดีลกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างแบบดีมากๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะมันมีไพ่ The World มาผสมด้วยเพราะ The World เนี่ยหมายถึงไพ่ของต่างถิ่นแดนไกลใช่ไหมครับมีโอกาสที่ชาวราศีพิจิกจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันเป็นไพ่ The World หรือมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายตำแหน่งต่างๆไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปทำงานต่างประเทศเลยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณเองตัดสินใจเป็นแค่ไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศมันก็มีโอกาสที่ดีเนาะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมเนาะไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวดังนั้นก็จะทายแบบในลักษณะกว้างๆนิดนึงอิทธิพลของไพ่ยังบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จแล้วก็มีในลักษณะของการได้รับการพัฒนาในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการงานการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบเติบโตพัฒนาดีมากๆบางคนใครที่ทำงานประจำอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเป็นในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ใครที่ทำงานในลักษณะของงานบริษัทใช่ไหมครับแล้วเป็นเอกชนเนี้ยก็ได้รับการโปรโมทที่ดีเนาะแล้วก็มีเจ้านายที่เป็นต่างถิ่นต่างประเทศที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือกับตัวคุณดีแบบนี้เป็นต้นการงานอาจจะดูเหนื่อยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากนะเพราะว่ามันเป็น Seven of Wands มันอาจจะเหนื่อยแค่
แค่งานเยอะแต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีเพราะว่ามีไพ่เบ็ดนี้คือสามารถที่จะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้อย่างที่บอกไปเนาะการงานอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแหละอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปราชินีถือดาบมาบางทีเราอาจจะต้องรับผิดชอบในหลายๆส่วนใช่ไหมครับมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างมีความวิตกความกังวลอยู่พอสมควรจากไพ่8ดาบและก็ไพ่9ดาบบางทีคุณอาจจะมีความเครียดความวิตกความกังวลบ้างนะครับเพราะเราอาจจะต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของบริษัทนะครับหรือเราอาจจะต้องเหมือนกับดูแลในเรื่องของศักยภาพของการคุมลูกน้องอะไรแบบนี้เพราะ The Emperor บางทีก็ต้องคุมลูกน้องใช่ไหมครับแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองขึ้นไปอีกแบบนี้เป็นต้นไพ่ควีนถือดาบมาควีนถือดาบเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะแบบเหมือนต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้แต่มีแนวความรู้สึกในลักษณะที่ว่าน่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะว่าราชินีถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นและก็ตั้งใจมากๆเลยกับการที่จะทำอะไรแล้วผลลัพธ์เนี่ยต้องประสบความสำเร็จเพราะว่าราชินีถือดาบเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้สังเกตดูผู้หญิงจะไม่จับดาบถูกไหมครับผู้หญิงจะไม่เป็นขุนศึกอ่ะเอาง่ายๆแต่ถ้าผู้หญิงเป็นขุนศึกแปลว่าใจต้องแข็งแกร่งพอที่จะมั่นใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้เป็นนักสู้เหมือนชาวพิจิกอ่ะนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าดาวประจำตัวคือดาวอังคารและซิมโบลก็จะเป็นรูปแมงป่องใช่ไหมครับแมลงป่องแมลงป่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างแบบแต่ว่าวิตกกังวลนิดนึงแต่เนี่ยไม่วิตกกังวลคล้ายๆแบบนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างโปรเทคตัวเองแต่ก็มีกล้ามใช่ไหมครับเป็นอาวุธที่พร้อมที่จะต่อสู้เหมือนราชินีถือดาบเป๊ะเลยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกก็ต้องออกลงเหนื่อยนิดนึงแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้คือความสำเร็จแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองได้เนาะอะไรที่ไม่ชัดเจนนะอะไรที่มันรู้สึกเป็นกังวลเนาะก็พยายามค่อยๆปล่อยวางแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จอย่างที่บอกแล้วแล้วคุณก็จะเติบโตพัฒนาตัวเองได้จนถึงไพ่ The Emperor คือหมายถึงเอาชนะปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงในเรื่องของการแข่งขันด้วยคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอ่อนิดนึงนะครับมี the high priestess ด้วย the high priestess เนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องพยายามคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะ the high priestess เนี่ยบางทีก็อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ก็มีจิตสัมผัสมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำเหมือนชาวพิจิกอ่ะมีเซนส์เหมือนกันเนาะก็อาจจะทำให้แบบเหมือนเอาชนะอุปสรรคปัญหาด้วยเซนส์ด้วยความรู้สึกหรือในเรื่องของจิตวิทยาอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ตัวคุณน่ะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้และมีชั้นเชิงกับการที่จะเอาตัวรอดได้ดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินได้ไพ่หนึ่งเหรียญน่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีไพ่อัศวินถือเหรียญบางคนอาจจะมีการเงินที่ดีนะครับเงิน1เหรียญเนี่ยแปลว่าเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตบางคนอาจจะไปกู้เงินนะครับซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า1เหรียญหมายถึงเงินก้อนใหญ่นะครับและยังหมายถึงลักษณะของการเงินที่เป็นเงินอสังหานะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จได้ด้วยแล้วมีไพ่ The World มาอีก The World เนี่ยหมายถึงไพ่ที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาต่างๆเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในทิศทางของการเงินที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะใครการทำการค้าขายการลงทุนนะครับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศรับเข้าส่งออกดีนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศบางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการเปิดเมืองแล้วใช่ไหมครับเราทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำงานเกี่ยวกับไกด์เกี่ยวกับในเรื่องของค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลก็จะประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็ลงทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็พยายามเซฟๆนิดนึงกับการลงทุนเพราะว่ามันมี9ดาบกับ8ดาบมาบางทีเราก็อาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของ mindset ของตัวเราเองไปบ้างนิดหนึ่งเนาะ
แล้วก็มี Seven of Pentacle ด้วยแปลว่าการเงินที่คุณอดทนรอคอยจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญแปลว่ากำลังมีดอกมีผลบางคนลงทุนไว้นะครับหรือขายนะครับหรือได้รับปันผลแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้การเงินค่อนข้างหวือหวามากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูโชคลาภสำหรับชาวพิจิกกันต่อขอให้โชคลาภให้กับชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกด้วยนะครับโชคลาภของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่2ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่4ดาบแล้วก็เป็นไพ่5ดาบโชคลาภอาจจะน้อยนิดนึงแต่ส่วนมากโชคลาภจะมาจากอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มาจากเงินกู้มากกว่าอะไรแบบนั้นเป็นต้นเป็นสินเชื่ออะไรแบบนี้ครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงสำหรับใครลงทุนนะครับช่องนี้ก็ไม่ได้แบบเหมือนชี้นำในการลงทุนขนาดนั้นแต่แค่มาพยากรณ์เพราะเราห้ามใครลงทุนไม่ได้หรอกถูกไหมการลงทุนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณมีความรู้มากแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดได้หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดทางก็ขัดหลอดไปนะครับสำหรับใครที่ลงทุนไปแล้วอาจจะดูผิดทิศผิดทางนิดนึงก็ต้องระมัดระวังนะครับโชคลาภอาจจะน้อยนิดนึงเนาะแต่ก็มีโชคลาภในลักษณะของการลงทุนร่วมหรืออาจจะมีสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาได้ในลักษณะของการลงทุนในลักษณะของพันธมิตรหุ้นส่วนต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าไปลงทุนกับคนที่เขามาชวนลงทุนแต่เป็นการลงทุนในลักษณะของธุรกิจจริงๆที่ไม่ใช่ลงทุนในการเทรดนะครับแบบนั้นเนาะบางคนอาจจะแบบมีคนมาชวนลงทุนอันนี้ไม่ควรเนาะเพราะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นใจในสิ่งที่คุณต้องการอย่าไปเชื่อการลงทุนในลักษณะของที่คนมาชวนนะครับแบบนั้นไม่ได้นะเอาผลตอบแทนมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาผลตอบแทนมาล่อแบบเนี้ยไม่ได้เนาะบางทีมันก็เป็นแชร์แต่บางทีเราก็ไม่รู้เนาะแบบนั้นเราอาจจะลงทุนแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นอย่าเชื่อนะครับให้เราลงทุนด้วยตัวเองโดยการมีความรู้มีการลงทุนด้วยศักยภาพของตัวเองที่เปิดกับธนาคารจะดีกว่าเนาะแล้วคุณจะมีโอกาสได้ตรงนั้นได้บ้างแต่ว่าการลงทุนในสระของลงทุนร่วมอันนี้มันจะเป็นการลงทุนในเรื่องของพาร์ทธุรกิจจริงๆที่ไม่ใช่การเทรดนะเนาะถ้าเทรดเนี่ยคุณต้องเทรดด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าการลงทุนแล้วก็การค้าขายการซื้อขายกับอาจจะมีคนแบบมาดีลกับคุณในลักษณะของการขายที่ดินขายอสังหาแล้วก็ขายคอนโดแบบนี้ยังมีโอกาสทิศทางที่ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นโชคลาภกับในเรื่องของที่ดินอสังหาแบบนี้ซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องของลาภลอยอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่เนาะเพราะมีไพ่5ดาบแล้วก็4ดาบมันอาจจะดูเหมือนผิดทิศผิดทางนิดนึงก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะคิดผิดหรืออาจจะลงทุนผิดได้ในบางจังหวะก็ได้เช่นกันก็พยายามรับความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ทำ money management เผื่อเราอาจจะต้องการเงินนะครับในฉุกเฉินก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ